ไปพาไปสกลนครผู้คนอาจจะหลายหมื่นนะฮะแตกตื่นกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่สกลนครเหรอคือชาวบ้านที่พื้นที่อำเภอเจริญศิลป์กับพื้นที่ใกล้เคียงหลายหมื่นคนแห่กันมาค่ะมาดูสิ่งมีชีวิตใต้น้ำซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นพญานาคไหนจุดที่ว่ากันว่ามีพญานาคอยู่เนี่ยคือฝ่ายน้ำล้นบ้านเหลาหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านเหลาอำเภอเจริญศิลป์นี่แหละค่ะลักษณะคือคล้ายๆกับงูยักษ์สีดำแต่ว่าจะมีครีบอยู่ที่ด้านหลังเห็นชัดมากเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยนะคะคือจะเห็นชัดมากเลยค่ะแล้วก็จะเคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวนี่จะได้ยินเสียงโห่ร้องยินดีจากคนหลายพันเลยที่มาอยู่ที่สองฝั่งของหนองน้ำนี่สีดำแล้วมีครีบนะคะคือโทษนะผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ดูอยู่ตั้งข้อสังเกตว่ามีใครไปอยู่ข้างล่างทำหรือเปล่าก็นี่แหละคุณทองจันทร์สีงามเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ก็เลยบอกว่าอยากจะลงไปพิสูจน์เหลือเกินว่าสิ่งมีชีวิตที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรกันแน่แต่ทีนี้มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าชาวบ้านเขากลัวกันว่าถ้าหากว่าลงไปในน้ำเนี่ยแล้วเป็นพญานาคจริงๆจะเป็นการลบหลู่ท่านพญานาคเดี๋ยวเกิดท่านโมโหแล้วก็มาเอาชีวิตของคนในหมู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงเจ้าหน้าที่เองก็ความเชื่อชาวบ้านก็ไม่อยากจะลงไปตรวจสอบนะคะอันนี้คุณทองจันทร์สีงามเทศบาลตำบลเจริญศิลป์เป็นคนบอกใช่ไหมบอกค่ะก็อยากจะไปพิสูจน์นะใช่แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนั้นก็เลยเป็นห่วงชาวบ้านอีกแล้วเผอิญกับที่มีร่างทรงชื่อคุณสวัยยางสารอายุ70แล้วเป็นร่างทรงประจำศาลเจ้าปู่ตาอยู่ข้างๆหนองน้ำเนี่ยค่ะบอกว่าพญานาคตนนี้เป็นผู้หญิงมาจากแม่น้ำโขงผ่านบึงโขงหลงนครพนมมาตามหาพญานาคพี่ชายเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อ1มีนาคมแล้ว5มีนาคมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ร่ำลือกันด้วยว่าชาวบ้านเขาพูดต่อๆกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนในหมู่บ้านอื่น